ย้อนกลับไปนะครับถึงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนครับนักทุนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก 0.17% S&P 500ปิดบวก 0.54% และ Nasdaq ปิดบวก 0.90% โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์นะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์และ S&P 500กับ Nasdaq นั้นก็ปิดตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกันเนื่องจากมีการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตลาดแรงงานของสหรัฐที่อ่อนแอลงนั้นเป็นปัจจัยหนุนคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายนนี้เลยครับทุกท่านครับกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลในวันศุกร์บ่งชี้ว่าการจ้างงานในสหรัฐนั้นมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายนและก็อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีครึ่งขณะที่การเพิ่มขึ้นของค่าแรงนั้นชะลอตัวลงครับบรรดานักทุนก็เลยมองว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายกันมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฟดจะประชุมกันในช่วงของปลายเดือนนี้ครับทุกท่านทั้งนี้นะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขการนอกขออภัยครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐหรือว่า non-farm payroll เพิ่มขึ้น 206,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายนใกล้เคียงกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 200,000 ตำแหน่งและก็ชะลอตัวลงจากระดับเดิมที่ 218,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมครับทุกท่านส่วนอัตราการว่างงานนั้นปรับตัวขึ้น 4.1% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564และก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 4% ครับคือเราย้อนกลับไปดูกันสักนิดหนึ่งครับโดยสรุปแล้วภาพรวมนะครับนักลงทุนครับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยออกมาในวันศุกร์ที่ผ่านมาตรงนี้เดี๋ยวจริงๆค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าสนับสนุนให้กับทองคำแล้วก็ดัชนีในตลาดหุ้นครับสำหรับบางคนที่มองว่าคุณแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันเขียวนะคือบางครั้งเราจะมองแค่ว่าตัวเลขมันเขียวตัวเลขมันแดงอย่างเดียวไม่ได้ครับทุกท่านตัวเลขที่มีการรายงานออกมาเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงอัตราเร่งด้วยนะครับคำว่าอัตราเร่งคืออะไรอัตราเร่งของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาคส่วนนั้นๆอย่างตัวเลข Non-Farm Payroll นะครับนอกเหนือจากจะบอกถึงตำแหน่งที่มีการจ้างงานแล้วก็ยังบอกถึงอัตราเร่งของภาพแรงงานด้วยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณออกมาที่ประมาณ 206,000 ได้จริงนะแต่มันก็ต่ำกว่าครั้งที่แล้วอยู่ดีครั้งที่แล้วเนี่ย 218,000 ตำแหน่งนะครับปรับนะมีการแก้ไขตัวเลขแต่แก้ไขนี่เยอะเลยนะนักทุนนะแก้ไขจาก 272,000 ตำแหน่งเหลืออยู่ 218,000 ตำแหน่งอันนี้เป็นตัวเลขจริงๆละแต่ถึงจะมีการปรับลดอย่างไรก็ตามแต่ตัวเลขที่ประกาศออกมาก็ยังถือว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วอยู่ดีครับรวมไปถึงคาดการณ์ก็เลยส่งผลทำให้นักทุนมองว่าตลาดแรงงานเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวนะคือเข้ามองไปในทิศทางแบบนี้เลยครับดีกว่าจะมองว่าตัวเลขที่เขียวคือตัวเลขที่ดีแต่มันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งเลยครับถ้าสมมติว่าตัวเลขดอนฟาร์มมันเขียวแต่ว่ามันออกมาที่ประมาณ 300,000 กว่า 400,000 กว่ามีอัตราเร่งที่สูงกว่าครั้งก่อนหน้าถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าราคาทองคำรวมถึงดัชนีในตลาดหุ้นไม่น่าจะสามารถขึ้นได้ไกลขนาดนี้ครับทุกท่านอันนี้อธิบายให้นักทุนได้เข้าใจก่อนนะครับและผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลทำให้นักลงทุนประเมินสถานการณ์ไว้เลยว่าในเดือนกันยายนเฟดน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกครับนักทุนในรอบหลายปีส่วนเดือนกรกฎาคมวันที่31นี้ไม่ต้องคาดหวังอะไรนะครับตลาดรู้อยู่แล้วว่าเฟดจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสิ้นเดือนนี้เราก็เลยต้องไปดูการประชุมวันที่18กันยายนครั้งต่อไปครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้กว่า 72% เลยนะครับที่คาดว่าเฟดนั้นจะลดอัตราดอกเบี้ย 72% นี่สูงไหมคุณครับถ้าถามถึงในมุมมองของผมเองนะต้องบอกว่ายังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนี่ตัวเลขความเป็นไปได้อยู่ที่ 57.9% ดีขึ้นมาเป็น 72% แบบนี้ถือว่าขึ้นมาเยอะมากนักลงทุนครับไม่ใช่ว่าสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ70นะสัปดาห์นี้อยู่72อันนี้แปลว่าไม่ได้ต่างกันเยอะแต่เคสเนี้ยถือว่าเยอะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขใหญ่ด้วยดังนั้นต้องบอกเลยว่าปัจจัยพื้นฐานในระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างจะกลับมาให้การสนับสนุนกับทั้งราคาทองคำรวมไปถึงนะครับดัชนีในตลาด Wall Street อย่าง US 30
500 100ด้วยครับนั่งจุดครับทำให้หน้าบายเนี่ยกลับมาไปต่ออย่างชัดเจนเลยทีนี้ถามกันแบบนี้ว่าแล้วแบบนี้คุณครับเอาสั้นๆเลยนะว่าขาเซลเนี่ยจะมีโอกาสได้ลุ้นไหมพี่อยากจะรู้แค่นี้เองขาเซลนั้นจะมีโอกาสได้ลุ้นหรือไม่สิ่งที่จะช่วยนักลงทุนได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือการทำเทสติโมนีของนายเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐครับซึ่งจะมีกำหนดในการแถลงต่อหน้านะครับเขาเรียกว่าแถลงต่อหน้าสภาสหรัฐครับมีทั้งสว.และก็สส.คืนแรกเดี๋ยวจะเริ่มต้นในคืนวันอังคารที่9กรกฎาคมช่วงเวลา3ทุ่มของบ้านเราครับแล้วจะช่วยกับขาเซลล์นี่คือช่วยยังไงล่ะคุณครับชัวร์หรือเปล่าว่าจะช่วยขาเซลล์ได้ไม่ชัวร์หรอกครับนักจุนครับเพราะว่านี่คือการแถลงอีกอย่างนึงครับตัวเลขอินเฟล่าสุดมีการชะลอตัวเลขนอนฟาร์มเพโรมีการชะลอตัวลงมาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าในครั้งนี้ประธานเฟดยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่ามีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆทองคำกับดัชนีในตลาดหุ้นจะสามารถดีตัวและปรับตัวขึ้นได้อีกชุดหนึ่งเลยครับนักทุนดังนั้นพี่ๆขาเซลล์ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเอ้าไม่ใช่ว่าทองที่ดีขึ้นมานี่เขาเล่นข่าวไปแล้วเหรอคุณครับไม่ครับเล่นข่าวมันคือการเล่นข่าวของวันศุกร์แต่การคอนเฟิร์มจริงๆคนจะรอเล่นกันที่ลุงพาวเวลวันอังคารนี้ครับนักทุนดังนั้นคืนวันอังคารที่9กรกฎาคมมีความผันผวนอย่างแน่นอนเพราะคนต้องรอการยืนยันแล้วทำไมคนจะต้องรอการยืนยันด้วยคุณครับก็ในเมื่อตัวเลขมันก็หนุนให้ทองขึ้นแล้วมันก็ควรจะเป็นหน้าบายไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะมันจะเกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบนี่คืออย่างไรการเปรียบเทียบนี่คือการเปรียบเทียบกับการประชุมนโยบายครั้งล่าสุดที่ผ่านมาคณะกรรมการเฟดรวมถึงนายเจอโรมพาวเวลเองบอกอย่างแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการลดดอกเบี้ยมากเกินไปครับเพราะว่าถ้ารีบลดดอกเบี้ยมากเกินไปเนี่ยบางครั้งถ้ามันกดเงินเฟ้อไม่ลงมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้แล้วมันจะแก้ไขอะไรกันยากอีกกรณีนึงก็คือคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่ไม่ได้มีมุมมองอยากจะลดดอกเบี้ยเลยครับแต่ในเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจมันมีการพลิกโผกมาแบบนี้แล้วดังนั้นนักลงทุนทั่วโลกจะจับตาดูการแถลงการครั้งต่อไปของนายเจอโรมพาวเวลซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันอังคารนี้ทุกท่านตามกันทันใช่ไหมครับถ้าใครที่ตามทันรบกวนพิมพ์คำว่าทันให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับนักทุนครับนี่คือการสรุปข่าวครับสำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดหรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับครูเปา50หรือครูเปา50ตามด้วยเลข1นักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน 12:00 น.จะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนักลงทุนสามารถถอนออกมาแล้วก็นำไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้า XM ทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม